มาเบิ่งการปลูกข้าวนาปีของกสิกรอยู่เมืองหลวงน้ำท้าในฤดูฝนปีนี้โดยได้มีการรายงานให้ฮู้ว่ากสิกรได้ตกก้าสำเร็จแล้ว30ส่วนห้อยของเนื้อที่นาทั้งหมดตามการให้สัมภาษณ์ของท่านสายสมอนมิงบุพาห้องหัวหน้าของการเกษตรกรรมและป่าไม้เมืองหลวงน้ำท้าให้ฮู้ในวันที่27พฤษภาคม2021นี้ว่าเมืองหลวงน้ำท้ามีเนื้อที่นาทั้งหมด 3,396 เฮกตาร์ชาวเกษตรกรทั่วเมืองหลวงน้ำท้าได้ตกก้าสำเร็จ30ส่วนห้อยและขาดทายหุดสำเร็จ40ส่วนห้อยของเนื้อที่นาทั้งหมดซึ่งได้เริ่มลงมือมาแต่ต้นเดือนพฤษภาคมปี2021เป็นต้นมาแนวพันธุ์ข้าวที่ชาวเกษตรกรได้นำมาปลูกมีแนวพันธุ์ข้าวทาดอกคำ5ทาดอกคำ11ข้าวไก่น้อยข้าวตาเขียดข้าวเจ้าหอมมะลิแนวพันธุ์ข้าวจากกลุ่มเกษตรกรรมจำนวน 1,500 กิโลกรัมและบริษัทซีมอนได้สนองแนวพันธุ์ข้าวให้ชาวเกษตรกรผลิตเป็นสินค้าจำนวน25เฮกตาร์ท่านยังไงฮูตึมบาบริษัทเทิงเฟยการค้าและส่งเสริมเกษตรกรรมได้ดงปลูกหมากถั่วเหลืองภายในเมืองหลวงลำทาในระยะฤดูแล้งมีเนื้อที่ปลูกทั้งหมด424เฮกตาร์ซึ่งได้เก็บกู้ผลผลิตสำเร็จ90ส่วนห้อยคาดว่าการเก็บกู้จะให้สำเร็จในท้ายเดือนพฤษภาคมนี้ซึ่งมีเนื้อที่เสียหาย150ถึง160เฮกตาร์ย้อนมีการเก็บกู้บ่ทันเพราะแรงงานบ่เพียงพอและย้อนการแพร่ระบาดพยาธิโควิด-19 ปัจจุบันสามารถส่งออกไปสปจีนจำนวน 3,500 ตนและท่านยังได้เรียกร้องให้ชาวเกษตรกรภายในเมืองหลวงน้ำท่าจงพร้อมกันเอาใจใส่ในการตกก้าขาดไทยและปักดำให้สำเร็จตามระดับขาดหมายส่งเสริมการปลูกทุเรียนนี้ครับเมนทางบริษัทก็คือรักพวกเขาเนาะได้เห็นร่วมกับชาวเกษตรกรผู้ที่มีพื้นที่นาที่สามารถเพื่ออำนวยความสะดวกด้านน้ำสุรประทานในทั่วเมืองพวงวิเลตโดยเฉพาะซ่องทางเพียงเนาะทางเพียงฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวานี่ก็ถือว่ามีการรวมกันจัดตั้งปฏิบัติสร้างภาคส่วนภาคส่วนหนึ่งก็เป็นสาวกสิกรผู้เป็นเจ้าของพื้นที่เนาะภาคส่วนที่สองก็เป็นรักของเขาและภาคส่วนที่สามก็เหมือนทางบริษัท